สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเจอกันในรายการ Money Brief จับกระแสลงทุนรอบโลกกับพราวสินีนาสวัสดิ์พูนวันนี้เช้าวันพุธที่19พฤษภาคม2564ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook นะคะรวมไปถึงแฟนคลับของ Money Brief Money Chat ทุกท่านเลยนะคะโอ้โหน่ารักกันมากๆเลยใครเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะกดสวัสดีค่ะทักทายพูดคุยกันนะคะคุณวีระนี่มาเร็วทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีคุณชานชัยนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เห็นแวบๆใน Facebook ด้วยค่ะวันนี้มานี่ Brief จับกระแสลงทุนรอบโลกโอ้โหมันมีหลายกระแสมากๆเลยคุณผู้ชมทั้งกระแสในต่างประเทศแล้วก็กระแสในบ้านเราพยายามจะไล่เรียงแล้วก็จัดเนื้อหาให้มันอยู่ภายในแบบ 30-40 นาทีให้ได้เนี่ยนะคะเริ่มกันที่ภาพต่างประเทศกันนิดนึงก่อนเลยแล้วกันค่ะตลาดหุ้นในต่างประเทศอย่างฝั่งของสหรัฐเนี่ยยังคงเจอแรงกดดันจากแรงเทขายหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะช่วงนี้เขาก็ประกาศผลประกอบการค่ะระหว่างที่รอการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐปรากฏว่าตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านเนี่ยดันร่วงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ก็เลยไปกดดันดัชนีนะคะดาวโจนส์ก็ลบไป267จุดหุ้นในกลุ่มสื่อสารเองเนี่ย AT&T เนี่ยก็ลงไปค่อนข้างจะแรงอยู่เหมือนกันนะคะก็เลยเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดร่วงลงไปส่วนหนึ่งเพราะว่า อาจจะขาดปัจจัยบวกในระยะเวลาสั้นๆด้วยประกอบกับนักทุนเขายังไม่มั่นใจว่าสเตทเมนต์จากการประชุมของเฟดในรอบล่าสุดเนี่ยมันจะมีอะไรอย่างไรหรือไม่ในแง่ของนัยยะการดำเนินนโยบายทางการเงินเนี่ยนะคะก็เลยเป็นจังหวะที่ตลาดพักเพื่อรอปัจจัยใหม่นี่คือฝั่งของสหรัฐนะคะเรื่องของตลาดหุ้นในขณะที่ทองคำเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันกับนักวิเคราะห์ด้วยนะคะช่วงนี้ทองก็ยังคงสดใสต่อเนื่องแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาจะบวกได้เล็กๆเบาๆหน่อยก็เดี๋ยววันนี้มาคุยกับนักวิเคราะห์กันค่ะเพื่อประเมินสถานการณ์แล้วก็ให้คำแนะนำด้านการลงทุนนะคะส่วนตลาดอื่นๆเนี่ยอย่างน้ำมันเมื่อวานนี้ก็ลงก่อนหน้านี้น้ำมันขึ้นมาหลายวันทำการติดลงเป็นเพราะว่ามีประเด็นว่าทางสหรัฐกับอิหร่านเนี่ยไปพูดคุยกันค่ะซึ่งถ้าสมมติว่าสหรัฐอเมริกามีการยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยปริมาณของน้ำมันที่จะออกสู่ท้องตลาดกรณีที่ถ้าอิหร่านสามารถผลิตแล้วก็ส่งออกน้ำมันได้มากขึ้นเนี่ยตรงนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยกดดันนะคะราคาน้ำมันในระยะถัดไปนี่ก็เลยเป็นประเด็นที่ทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาราคาน้ำมันปรับตัวลดลงต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะว่าบางทีแมสมันก็จะไหลลงเพราะก็ต้องคอยเอาขึ้นตลอดเลยมาดูกันต่อค่ะนอกเหนือจากกระแสเรื่องราวเหล่านี้แล้วเนี่ยก็มีกระแสการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีที่ผันผวนมากๆนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้เนี่ยเข้าใจว่าใครที่เป็นนักลงทุนในคริปโตเคอเรนซีเนี่ยแทบจะกระพริบตาไม่ได้เลยพูดอย่างนั้นก็อาจจะไม่ได้เวอร์ไปนะเพราะว่าบางคนลงเงินไปเยอะๆแล้วก็ประกอบกับสถานการณ์มันดูเหมือนเต็มไปด้วยแรงกดดันนะคะตั้งแต่ Twitter ของ Elon Musk ออกมาประกาศว่าอาจจะขาย Bitcoin เพราะว่าการขุด Bitcoin เนี่ยมันเป็นการทำให้โลกร้อนมากขึ้นแล้วก็ถูกกระหน่ำซ้ำเติมอีกเพราะว่าล่าสุดทางการจีนก็คือ PBOC หรือว่าธนาคารกลางของจีนเนี่ยนะคะออกมาแบนคริปโตเคอเรนซีก็คือประกาศเลยว่าไม่ให้สถาบันการเงินไม่ให้ผู้ให้บริการชำระเงินทำธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิตอลคือไม่ได้ระบุชัดเจนว่าเป็นสกุลเงินใดแต่ว่าพูดโดยรวมนะคะก็เลยเป็นแรงกระแทกที่ทำให้ราคาของคริปโตเคอเรนซีทั้งหลายเนี่ยยังคงปรับตัวร่วงลงอยู่นะคะตอนนี้ก็ลุ้นกันเพราะว่าบิตคอยน์ตอนนี้เหลือ4639เหรียญมาดูกันว่า40,000จะอยู่ไหมดอจคอยน์เนี่ยตอนนี้ 0.43 นะคะอีเธอเรียม 3,137 อีเธอเรียมอาทิตย์ที่แล้วขึ้นไปพีคๆนี่ 4,000 กว่าๆเลยนะคะตอนนี้ก็หลุดลงมาเหลือ 3,100 XRP 1.49 แล้วก็รวมไปถึงอาจจะเป็นเหรียญเล็กเหรียญน้อยอะไรอีกซึ่งตอนนี้มันก็มีเยอะมากๆเลยนี่ก็เป็นสิ่งที่อัปเดตกันในช่วงต้นรายการสำหรับภาพของบรรยากาศการลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ทีนี้กระแสในบ้านเราเองนะคะวันนี้ก็มีหลายกระแสเหมือนกันค่ะเริ่มตั้งแต่กระแสหุ้นน้องใหม่ที่จะเข้ามาซื้อขายวันนี้เป็นวันแรกนะคะใครเป็นแฟนพันธุ์แท้แซนด์วิชอบร้อนในเซเว่นวันนี้จะเข้ามา IPO แล้วนะคะสำหรับ NSL เดี๋ยวช่วงเปิดตลาดเดี๋ยวมีอัปเดตหน้าจอให้คุณผู้ชมได้ตามราคากันด้วยเพื่อความตื่นเต้นนะคะเผื่อใครในที่นี้จะมีหุ้นจองอยู่นะคะก็มาลุ้นไปพร้อมๆกันนอกจากนั้นแล้วมีกระแสอะไรอีกมีกระแสเรื่องของการเปิดเผยกำไรของบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1ล่าสุดออกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมอัปเดตตัวเลขกันนิดนึงค่ะบรรดาบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ประกาศออกมาแล้วตอนนี้ 95% ของ Market Cap
กำไรผลประกอบการเนี่ยนะคะสูงถึง 256,000 ล้านบาทซึ่ง 256,000 ล้านบาทนี่สูงกว่าที่คอนเซนซัสคาดการไว้ค่อนข้างเยอะนะคะสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการกันเอาไว้ค่อนข้างเยอะซึ่งทางบล.เอเชียพลัสเขาก็ให้ข้อมูลว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีส่วนอิงกับราคาคอมมอดิตี้ได้อานิสงส์เพราะว่าราคาคอมมอดิตี้เนี่ยขึ้นมาก็30กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นโครงสร้างกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่มีองค์ประกอบเกี่ยวเนื่องกับคอมมอดิตี้เนี่ยก็เลยส่งผลบวกต่อภาพรวมของตลาดนะคะของเซตด้วยนี่ก็เป็นตัวเลขกำไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับนักวิเคราะห์นะคะในเรื่องนี้ด้วยว่าหลังจากผลประกอบการไตรมาส1ออกมาค่อนข้างจะสร้างเซอร์ไพรส์แล้วเนี่ยในมุมของนักวิเคราะห์มองอย่างไรบ้างกับตลาดหุ้นในสเต็ปต่อไปนะคะรวมไปถึงคาดการไตรมาส2 3 4อย่างไรบ้างเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วในไตรมาส1ก็มักจะเป็นไตรมาสที่พีคสุดส่วนใหญ่พอ2 3 4ก็อาจจะมีดรอปไปบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกันตลาดเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะคุณผู้ชมมาอัปเดตตัวเลขกันหน่อยค่ะสำหรับดัชนีตลาดหุ้นไทยเอาเรา NSL ก่อนดีกว่าเนาะหรือเราเอา Set Index ก่อนดู NSL ก่อนเลยดีกว่านะคะต้อนรับหุ้นน้องใหม่กันหน่อยนะคะเดี๋ยวเราสะท้อนหน้าจอแป๊บนึงสะท้อนแล้วนะโอเคภาพ Set Index นะคะคุณผู้ชมติดลบ 3.15 จุด 1,563 จุดในขณะที่ NSL นะคะเช้าวันนี้ค่ะเข้า IPO วันแรกนะคะราคาขึ้นมา2บาท80สตางค์ราคาอยู่ที่14บาทปลายๆบวกขึ้นมาประมาณ23กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะก็ขอแสดงความยินดีกับ NSL แล้วก็รวมไปถึงผู้ถือหุ้นด้วยใครได้หุ้นจองก็วันนี้ก็น่าจะยิ้มออกกันนะคะบวกสวนทางภาพรวมตลาดมาได้สำหรับ NSL นะคะวันนี้ Set Index ติดลบอยู่ประมาณ3จุดด้วยกันเดี๋ยวช่วงคุยกับนักวิเคราะห์เนี่ยท่านไหนมีคำถามอะไรจริงๆก็ลองพิมพ์คอมเมนต์มาได้นะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อย First คุณภูมิสวัสดีค่ะคุณไกรัตน์ไหมคะเพราะอาจจะอ่านชื่อไม่ถูกขออภัยด้วยนะคะคุณสมบูรณ์บอกว่าทองคำนิวไฮรอบที่4เดือนมีค่ะวันนี้เดี๋ยวมีคุยกับทาง YLG นะคะทองคำขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบนั่นแหละค่ะก็ประมาณ4เดือนกว่าๆนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าจะไปอย่างไรต่อทิศทางเป็นอย่างไรกันบ้างอดใจรออีกแป๊บนึงนะคะไม่เกิน2นาทีเดี๋ยวต่อสายพูดคุยกันกับคุณเบนจมามาอินนะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG พูดจบปุ๊บสายมาปั๊บเลยทีมงานน่ารักมากนะคะคุณเบนอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแมวค่ะมีนักลงทุนมีคุณผู้ชมถามเข้ามาพอดีเลยว่าวันนี้อยากฟังการวิเคราะห์ราคาทองคำหลังจากขึ้นมานิวไฮในรอบ4เดือนเมื่อคืนก็ขึ้นมาเบาๆนะคะช่วงนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะคุณเบนคะแรงซื้อเริ่มแผ่วๆค่ะแต่ว่าแรงขายก็ไม่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทองคำตอนนี้เขากำลังสะสมกำลังอยู่ค่ะคุณแมวเพื่อที่จะผลักดันตัวเองต่อทิศทางทองในระยะนี้เป็นบวกชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นสั้นกลางยาวหลังจากที่วันจันทร์ทองคำปรับตัวสูงขึ้นแรงค่ะทะลุผ่านกรอบไซด์เวย์ดาวขึ้นมาได้นะคะซึ่งเป็นกรอบไซด์เวย์ดาวที่ติดมา9เดือนแล้วค่ะคุณแมวแล้วก็ทองคำเองตอนนี้ก็ขึ้นมาเคลื่อนไหวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระยะนะคะตั้งแต่ระยะสั้นสุดคือ10วันจนยาวสุด200วันก็ถือว่าเป็นเซนติเมนต์เชิงบวกค่ะนี่แต่ว่าทองคำเองเขาก็ไม่ได้ขึ้นเป็นเส้นตรงนะคะพอขึ้นมาเยอะๆแล้วแรงซื้อเริ่มแผ่วแล้วถ้ายังไม่มีข่าวอะไรที่เข้ามาหนุนฝักดันให้ทองคำกลับตัวขึ้นต่อก็มีโอกาสที่เขาจะมีการพับตัวลงมาเพื่อสะสมกำลังค่ะอยากให้นักทุนเนี่ยรอจังหวะนี้ในเป็นจังหวะในการเข้าซื้อค่ะแล้วในแง่ของพื้นฐานเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าทองคำได้รับแรงหนุนอย่างมากกันนะคะเพราะว่าสภาพแวดล้อมที่เงินเฟ้อพุ่งขึ้นแต่เฟดเนี่ยไม่เร่งรีบในการคุมเข้มนโยบายทางการเงินทั้งในแง่ของการขึ้นดอกเบี้ยหรือการลด QE ถือว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีมากๆสำหรับตัวทองคำค่ะสะท้อนให้เห็นจากดอลลาร์สหรัฐก็อ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากนะคะก็เลยเป็นปัจจัยสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการปรับตัวขึ้นของทองในช่วง 2-3 วันนี้ค่ะแต่ว่า20นี้เขาก็เตรียมจะเปิดเผยรายงานการประชุมเฟดเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อาจจะส่งผลไหมอะไรยังไงบ้างแล้วทาง YLG เบื้องต้นประเมินว่าการเปิดเผยรายงานรอบนี้มันจะมีนัยยะอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปไหมคะโดยรวมเนี่ยเราทราบผลการประชุมเฟดรอบที่แล้วไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าเฟดเขาคงดอกเบี้ยยังส่งสัญญาณว่าจะเรียกได้ว่าคงดอกเบี้ยในระดับต่ำต่อไปไม่ได้รีบในการลด QE นะคะแต่ว่านักทุนรอดูค่ะเพราะว่า
ในบันทึกการประชุมเนี่ยมันอาจจะมีอิชชูมีประเด็นอะไรที่เจ้าหน้าที่เสร็จเขามีการพูดคุยกันนะคะซึ่งก็ต้องดูว่ามันมีประเด็นอะไรที่จะเปลี่ยนการคาดการณ์การดำเนินนโยบายการเงินของเฟดหรือไม่นะคะให้ใช้การคาดการณ์ก่อนหน้าการเปิดเผยเนี่ยเป็นมาตรฐานนะคะก็คือตอนนี้ทุกคนมองว่าเฟดไม่เร่งรีบขึ้นดอกเบี้ยดังนั้นถ้าหากว่ารายงานการประชุมเนี่ยบ่งชี้ว่าเฟดไม่เร่งรีบขึ้นดอกเบี้ยตามที่ตลาดมองก่อนหน้านี้ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับทองคำค่ะเพราะว่าเป็นไปตามที่ตลาดมองอยู่แล้วนะคะกลับกันนะคะถ้าหากว่าตอนนี้ตลาดมองว่าเฟดไม่เร่งขึ้นดอกเบี้ยใช่ไหมคะแต่ถ้าหากว่าในรายงานการประชุมมีประเด็นอะไรที่ทำให้ตลาดเปลี่ยนการคาดการณ์นี้กลับมาคาดการณ์ว่าเฟดอาจจะเร่งขึ้นดอกเบี้ยได้นะอาจจะเริ่มมีการพูดถึงเรื่องของการลด QE ภายในปีนี้นะถ้าไปในโทนนี้ก็ต้องระมัดระวังการปรับตัวลงของทองค่ะเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่จะส่งผลกับทองได้นะคะก็ต้องรอดูค่ะว่าในรายงานนี้จะมีอะไรหรือเปล่านะคะช่วงนี้คุณเวนมีคำแนะนำสำหรับนักลงทุนทองคำยังไงบ้างคะถึงแม้ว่าทองจะอยู่ในทิศทางขาขึ้นชัดเจนค่ะทิศทางสดใสนะคะแต่เบนยังมองเหมือนเดิมว่าเน้นเล่นสั้นนะคะถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ด้วยความที่ทองคำมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นเพราะฉะนั้นการขายค่ะจะแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านะคะช่วงก่อนหน้าที่ทองคำเขายังไม่สามารถผลักดันตัวเองขึ้นมาเหนือ1,760 1,800 เหรียญได้เนี่ยแนะนำว่าให้ขายนะคะขายทั้งหมดก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ทางทองเปลี่ยนไปแล้วค่ะมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อเพราะฉะนั้นในกรณีการขายทำกำไรก็ไม่ต้องขายหมดพอร์ตนะคะแบ่งขายบางส่วนนะคะติดไม้ติดมือบางส่วนเพราะว่าตราบใดที่ปัจจัยพื้นฐานยังซัพพอร์ตเทคนิคยังดูดีแบบนี้ก็มีโอกาสที่ทองคำเขาจะปรับตัวขึ้นต่อได้ค่ะมีโอกาสจะไปถึง1,900ในเร็วๆนี้ไหมคะคุณเบนคะไม่ไกลแล้วนะคะคุณแพลวคะเรียกได้ว่าแค่30เหรียญค่ะทองวิ่งสบายๆนะคะถ้ามีข่าวนะคะคุณแพลวแต่ว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวค่ะอย่าลืมว่าหลายต่อหลายครั้งทองคำก็ถูกขายออกมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้าหากว่าเราความเสี่ยงได้น้อยก็ทยอยขายบางส่วนดูปัจจัยทางเทคนิคประกอบด้วยค่ะต้านแรกไม่ไกลจากนี้เลยค่ะประมาณ 1,878 1,880 ก็ดูว่าทองคำเขาจะผ่านหรือเปล่านะคะถ้าไม่ผ่านแล้วมีสัญญาณทางเทคนิคบ่งชี้ว่าแรงซื้อชะลอตัวลงก็ทยอยขายทำกำไรนะคะไม่ต้องหมดถอนอย่างที่เรียนไปเพราะว่าถ้าผ่านโซนประมาณ 1,880 ไปได้ก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่ทองคำเขาจะวิ่งขึ้นไปหา 1,900 เหรียญเท่านั้นแล้วแนวรับวันนี้ก็ดูใกล้ๆค่ะ 1,860 ยืมได้ไหมนะคะถ้ายืมได้ใครที่รับความเสี่ยงได้มากก็ทยอยซื้อค่ะแบ่งไม้ไปนะคะไม่ต้องซื้อเต็ม 100% ณแนวรับใดแนวรับหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าหลุด 1,860 เนี่ยนั่นเท่ากับว่าเขาอาจจะไม่ได้ไถออกข้างค่ะอาจจะมีการอ่อนตัวลงมาสร้างฐานบริเวณแนวรับด้านล่างซึ่งแนวรับถัดไปจะอยู่ราวๆ 1,846 1,829 ค่ะค่ะมันมีประเด็นหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงนี้เลยประเด็นร้อนเลยสำหรับความปั่นป่วนในตลาดคริปโตเคอเรนซีนะคะเจอแรงกระแทกค่อนข้างเยอะเลยทั้งจากรายบุคคลเองหรือแม้แต่มาตรการล่าสุดจากธนาคารกลางจีนที่ออกมาห้ามไม่ทำธุรกรรมตรงนี้ทองคำจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกไหมในฐานะที่น่าจะทำหน้าที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยได้ระยะสั้นๆนะคะถ้าเราเอากราฟบิตคอยน์มาเทียบกับกราฟราคาทองคำค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงสัปดาห์ที่แล้วจนถึงสัปดาห์นี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าทองคำกับบิตคอยน์กลับมามี correlation ในระยะสั้นๆนะคะเพราะว่าการที่บิตคอยน์ร่วงลงมาแรงก็ทำให้มีเม็ดเงินบางส่วนค่ะที่ไหลกลับเข้ามาในตลาดทองคำนะคะเพราะอะไรเพราะว่านักลงทุนบางส่วนมองว่าทองคำกับบิตคอยน์ก็เหมือนกันนะคะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นการร่วงลงของบิตคอยน์ก็ทำให้นักทุนเนี่ยอาจจะมีการพักเงินเข้ามาเก็งกำไรในตัวตลาดทองคำได้บ้างเพียงแต่ว่าพอไปมอง correlation หรือความสัมพันธ์ในระยะกลางระยะยาวก็ต้องบอกว่าความสัมพันธ์ไม่ได้แน่ชัดไม่ได้ 100% ค่ะเพราะฉะนั้นติดตามเป็นระยะแล้วกันค่ะช่วงนี้ต้องยอมรับว่าบิตคอยน์ที่ร่วงลงทำให้ทองคำมีความน่าสนใจมากขึ้นแต่เป็นเชื่อว่าการขึ้นของทองคำตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของเฟดมากกว่าค่ะเรื่องของเงินเฟ้อนะคะรวมถึงเรื่องของกระแสเงินทุนที่ไหลกลับเข้ามาในตลาดทองคำอีกครั้งนึงในแง่ของกองทุน ETF ทองค่ะโอเคค่ะคุณเบนวันนี้ได้คุยกันหลายเรื่องเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
คำแนะนำนะคะแล้วก็ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาทองคำจากคุณเบนจามามาอินผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG นะคะก็ได้คุยกันหลายเรื่องที่อาจจะส่งผลต่อราคาทองคำซึ่งช่วงนี้เนี่ยก็เป็นช่วงที่ราคากำลังสะสมกำลังนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าทิศทางยังคงสดใสอยู่ค่ะสำหรับทองคำนะคะปัจจัยโดยรอบยังเอื้อต่อการปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นของราคาทองคำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรมันไม่ได้มีแต่ปัจจัยบวกด้านเดียวนะคะมันมาสองด้านเสมออยู่ที่วันเวลานั้นเนี่ยอะไรมันจะเด่นกว่าอะไรคำแนะนำก็ยังคงซื้อขายเก็งกำไรกันได้ในกรอบนะคะอยู่ที่ต้นทุนแล้วก็กำไรที่คุณผู้ชมพอใจถ้าราคาดีขึ้นมาอาจจะแบ่งขายทำกำไรไปบ้างบางส่วนก็ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเบนบอกว่ายังไม่แนะนำให้ขายหมดเพราะมีโอกาสที่ราคาจะไต่ระดับขึ้นไปต่อได้นะคะแล้วก็ เวลาที่ราคาย่อลงมาตามแนวรับเนี่ยก็ค่อยๆทยอยแบ่งไม้แบ่งเงินซื้อได้นะคะสำหรับการลงทุนในทองคำเดี๋ยวต้องดูเรื่องการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกอบไปด้วยนะคะ20พฤษภาคมนี้ก่อนที่จะไปสู่ช่วงถัดไปเนี่ยพอมีข่าวอยากจะอัปเดตกันนิดนึงค่ะเพราะว่ามันน่าจะเกี่ยวข้องกับเม็ดเงินในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะเนื่องจากเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชมมีการประชุมของคณะรัฐมนตรีแล้วก็ล่าสุดครม.ก็เห็นชอบนะคะแล้วก็อนุมัติเรื่องแผนการลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในรูปแบบ PPP แล้วก็ TFF Thailand Infra Fundเล่ารายละเอียดตรงนี้แบบไวๆนะคะว่ามันจะมีเม็ดเงินประมาณเท่าไหร่บ้างที่จะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจก็จะมีการกระตุ้นการลงทุนในประเทศ PPP ก็คือการให้เอกชนเข้ามาร่วมลงทุนกับภาครัฐนะคะในปีงบประมาณ2565เนี่ยน่าจะมีประมาณ10โครงการมูลค่ารวมโอ้ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะคะ 52,000 กว่าล้านบาทในปีหน้าแล้วก็มีกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยอันนี้ก็สำหรับการลงทุนในทางพิเศษพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกโครงการทางด่วนขั้นที่3สายเหนือตอนบนนะคะแล้วก็ด้านตะวันออกแล้วก็มีการใช้เงินกู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมอีก8กระทรวง11หน่วยรับงบประมาณนะคะก็คือรวมเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยบวกกับอีก1ก้อนคือบิ๊กร็อกนะคะเป็นแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อปฏิรูปประเทศเม็ดเงินก็แสนกว่าล้านบาทนะคะประมาณ150,000กว่าล้านบาทซึ่งอันนี้เคาะออกมาเรียบร้อยแล้วก็ยังคุยกับทีมงานอยู่เลยว่าเอ๊ะนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่เราเริ่มเห็นกลุ่มรับเหมาก่อสร้างกลับมาเคลื่อนไหวโดดเด่นเมื่อวานนี้หรือเปล่านะคะก็เป็นประเด็นที่อัปเดตกันแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะไปคุยกับนักวิเคราะห์ในช่วงที่พูดคุยกันถึงเรื่องบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นด้วยมาต่อกันที่อีกหนึ่งช่วงค่ะวันนี้เป็น Exclusive Interview อีกเช่นเคยนะคะอย่างที่เราเกริ่นไปตั้งแต่เมื่อวานว่าสัปดาห์นี้อาจจะเป็นสัปดาห์ที่เรามีโอกาสเชิญผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนเข้ามาพูดคุยกันหลายบริษัทหน่อยนะคะเนื่องจากมีการรายงานผลประกอบการไตรมาส1ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้มาดูกันที่อีก1ธุรกิจอีก1บริษัทกันค่ะก็คือ SO นะคะสยามราชธานีจำกัดมหาชนก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ไตรมาส1ที่ผ่านมาสดใสเลยทีเดียวเดี๋ยวมาคุยมาสอบถามกันกับผู้บริหารนะคะคุณณัฐพลวิมลฉลาวนะคะประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทสยามราชธานีจำกัดมหาชนอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วนะคะคุณณัฐพลสวัสดีค่ะแถวไม่ได้ยินนะคะแป๊บนึงนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณณัฐพลคะครับสวัสดีครับโอเคค่ะวันนี้เชิญมาคุยกันเรื่องผลประกอบการไตรมาส1ประกาศออกมาตัวเลขดีเลยทีเดียวแรปอัพให้นักทุนฟังเพิ่มเติมหน่อยได้ไหมคะของไตรมาส1ใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมไตรมาส1เนี่ยbottom line เราเนี่ยก็ growth 17% นะครับแต่ถ้าเกิดเราดูตรง core operation จริงๆครับเรา growth 40กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเราครับค่ะสาเหตุที่ทำให้โตขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะอะไรคะเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆด้วยธุรกิจเนี่ยหลายคนมองว่าเอ๊ะมันจะได้รับผลกระทบไหมจากการกลับมาระบาดของโควิด19รอบนี้สรุปคือไม่ได้ถูกไหมคะไม่ได้รับผลกระทบก็ได้รับครับเราก็มีบางส่วนถ้าเห็นตัวเลขท็อปไลน์ของเรา revenue ครับก็ลดลงจากรายได้ OT ที่หายไปกับพนักงานเอาท์ซอร์สเรานะครับเพราะว่าทุกอย่างก็ปิดเร็วขึ้นครับแล้วก็สถานที่ที่เป็นการกินอาหารแล้วก็กลางคืนเนี่ย ก็หายไปใช่ไหมครับก็มีผลกระทบแต่สิ่งที่เราทำได้เนี่ยเราทำได้ดีมากเนี่ยคือการทำ cost control แล้วก็การใช้เทคโนโลยีมา streamline process ที่เป็นการ management ทั้งหมดของบริษัทนะครับดังนั้นก็เลยทำให้ bottom line เราดีขึ้นครับซึ่งมันสืบเนื่องมาจากกลยุทธ์การ lean องค์กรตั้งแต่ปีที่ผ่านมาถูกไหมคะใช่ครับเพราะว่าการ lean ของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าทำครั้งเดียวแล้วจบนะครับมันเป็น
เราทำตลอดครับทำเสร็จปั๊บไปหาโปรเจกต์ใหม่มาที่มี impact สูงเราจะวัดimpact ของโปรเจกต์ด้วยครับว่าเราจะเลือกทำอันไหนเราทำทีละไม่เยอะครับdepartment ละ 2-3 โปรเจกต์ซึ่งลักษณะของการรับงานในลักษณะของ outsource ณปัจจุบันลูกค้าหลักๆเป็นใครแล้วก็มันมีความมั่นคงของการรับงานมากน้อยแค่ไหนอยากให้เล่าเรื่องนี้ให้นักทุนฟังนิดนึงค่ะลูกค้าหลักๆก็จะเป็นบริษัทที่ listed นะครับแล้วก็บริษัท multinationalแล้วก็การใช้ความมั่นคงมันก็คือคอนแทรคเราเนี่ยส่วนใหญ่จะ1ปีถึง2ปีถ้าเป็นเรื่อง workforce นะครับค่ะมันก็จะทำให้เราสามารถมีรายได้ที่ค่อนข้าง predictable นะครับแล้วก็ไม่ affect กับพวก noise ต่างๆเท่าไหร่ครับค่ะณตอนนี้หลักๆก็คือ true core รายได้ของธุรกิจก็คือ outsource แรงงานใช่ครับ so people นี่ 70% แล้วครับแนวโน้มจะปรับเปลี่ยนสัดส่วนไหมคะหรือว่าจะยังคงแบบนี้ต่อpeople ก็จะเป็นหลักครับแต่ people เราจะเข้าไปบวกกับเทคโนโลยีนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราไปบิดงานใหญ่ได้นะครับในแบรนด์ชั้นนำที่เป็น multinational เนี่ยที่เขาเลือกเราเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ส่งแต่คนอย่างเดียวเรามีเทคโนโลยีทางด้านบริหารคนให้เขาด้วยเราไปอินทิเกรตกับระบบของเขาได้ดี seamless ครับก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงไปชนะเจ้าเก่าที่เคยอยู่มาก่อนแล้วก็เราก็ไปแทนที่เพราะเรามีเทคโนโลยีมาบวกด้วยครับผมคุณณัฐพลลองยกตัวอย่างนิดนึงได้ไหมคะเพราะเอาคนมาบวกกับเทคโนโลยีมันเมิร์จกันในลักษณะไหนบ้างเพื่อให้เราเห็นภาพชัดเจนอ๋อได้ครับก็คืออย่างพนักงานเราก็เลยมีระบบ e-slip ให้ใช่ครับทางพนักงานที่เป็นพนักงานเอาซอร์สของเราเนี่ยก็จะรู้ทันทีว่า OT อะไรที่เขาคิดว่าเขาจะได้เนี่ยจะได้เท่าไหร่เมื่อปลายเดือนมันก็อัปเดตแบบเร็วมากครับก่อนสิ้นเดือนก็จะรู้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดโมดูล2เราเสร็จเนี่ยมันก็จะเกือบ real time เลยครับอีกเรื่องนึงก็คือการเช็คอินเช็คเอาท์การขอขาลามาสายการขอ approve การส่งสรุปออโต้ไปในอีเมลว่าคนแต่ละคนเนี่ยใช้พนักงาน OT เป็นมูลค่าที่เท่าไหร่เพราะว่าบางบริษัทก็มีนโยบายว่าถ้า OT เนี่ยผู้บริหารต้องจ่ายเองแล้วก็ทำให้เขาเห็น data ด้วยว่ามันตอนนี้ใช้ไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมครับแล้วก็การเช็คอินเช็คเอาท์แล้วก็มี geo fencing ว่าถ้าเกิดอยู่ไกลจากที่นี่เช็คไม่ได้แล้วเราก็ทำ payroll ให้ด้วย payroll เราก็ออโต้เกือบหมดแล้วครับก็อันนี้คือสิ่งที่เราทำก็คือเหมือนเทคโนโลยีเข้ามาเขาเรียกอะไร replace แรงงานคนที่เคยทำก่อนหน้านี้มันก็เลยช่วยลดความผิดพลาดแล้วก็ทำให้คอสในการทำงานมันลดลงถูกไหมคะใช่มันลดความผิดพลาดเห็นข้อมูล real time บริหารง่ายขึ้นไม่ต้องมีคนมานั่งดูกระดาษเวลาเช็คอินเช็คเอาท์เห็นได้จากมือถือการคารามาสาย approve ออนไลน์ทั้งหมดครับผมค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ลูกค้าของทาง SO ค่ะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนไม่ใช่บริการไม่ใช่ท่องเที่ยวที่เจอกระทบหนักๆถูกไหมคะใช่ครับแต่บริการและท่องเที่ยวเนี่ยเริ่ม explore outsource ครับเขาก็มาคุยกับเราวางแผนเบื้องต้นว่าถ้าเกิดการท่องเที่ยวเริ่มกลับมาคนได้วัคซีนเยอะโควิดเริ่มหายไปก็จะเริ่มใช้บริการ outsource มากขึ้นอันนี้ก็จะเป็นรายได้ใหม่เป็นสตรีมใหม่ของเราที่จะเข้ามานะครับแต่หลักๆของเราเนี่ยจะเป็นโรงงานครับโรงงานบริษัท multinational ครับแล้วก็ทางรัฐวิสาหกิจที่คนรู้ดีว่าเราก็ดูแลเรื่องการส่งอินจิเนียร์ให้ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับค่ะตัวเลขไตรมาส1ออกมาเรียบร้อยแล้วอ่ะกำไรโต 17% ประเมินแล้วก็คาดการไตรมาส2 3 4รวมไปถึงปีนี้ไว้ยังไงบ้างคะเอาไตรมาส2ก่อนแล้วกันนะครับได้ค่ะได้ครับคือผมคิดว่าจะดีกว่าไตรมาส2ปีที่แล้วครับทั้งท็อปไลน์แล้วก็บอททอมไลน์ครับค่ะอย่าง Q1 ปีนี้ท็อปไลน์เราสู้ปีที่แล้วไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ไตรมาส2เนี่ยเราคาดการณ์ว่าน่าจะดีกว่าทั้งท็อปไลน์และบอททอมไลน์ครับแนวโน้มไปทางนั้นครับครับแล้วก็ส่วน Q3 Q4 เนี่ยเราก็ยังเอมให้มิดทาร์เก็ตที่เราประกาศไว้มีอะไรอยากจะฝากถึงนักลงทุนที่ติดตามหุ้นของ SO อยู่ไหมคะคุณณัฐพลคะอ๋อก็ขอบคุณมากครับที่ไว้ใจเราในการลงทุนนะครับเราก็จะพยายามจะทำให้ดีที่สุดพยายามมีโปรดักต์ใหม่ออกมาครับแล้วเราจะพยายามจะสื่อสารกับนักลงทุนให้มากขึ้นครับโอ้
อเคค่ะมีอะไรก็มาสื่อสารผ่านรายการก็ได้นะคะยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวพอแรปอัพให้ฟังกันอีกรอบหนึ่งนะคะคุณผู้ชมตอนต้นไม่ได้เกริ่นว่าบริษัทนี้เขาทำธุรกิจอะไรชื่อย่อหุ้นก็คือ SO ค่ะชื่อจริงๆก็คือชื่อจริงชื่อจริงค่ะสยามราชธานีจำกัดมหาชนทำธุรกิจก็คือเป็นผู้ให้บริการแรงงานก็คือเหมือนเอาท์ซอร์สค่ะเอาท์ซอร์สแรงงานให้บรรดาภาคอุตสาหกรรมอย่างที่คุณณัฐพลบอกเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กลยุทธ์หลักๆที่เคยคุยกับผู้บริหารตั้งแต่ก่อนจะข้ามมาปีนี้ก็คือปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการลีนองค์กรก็คือลงทุนในเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้นนะคะเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการแล้วมันก็เริ่มเห็นผลในไตรมาส1ปีนี้เพราะว่ากำไรล่าสุดประกาศออกมาคือโต 17% แล้วก็งานส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการดีลกันในสัญญาประมาณ 1-2 ปีล่วงหน้าเพราะฉะนั้นก็มีความมั่นคงทางรายได้อยู่ประมาณนึงทางคุณณัฐพลบอกว่าไตรมาส2ก็น่าจะโตต่อได้นะคะแล้วก็ปีนี้น่าจะเป็นปีที่สดใสกรณีที่โควิด-19 ดีขึ้นก็มีแนวโน้มที่จะรับงานเพิ่มมากขึ้นจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพราะว่าเทรนด์เนี่ยตอนนี้ผู้ประกอบการก็อาจจะสนใจอยากจะใช้แรงงานที่เป็นเอาท์ซอร์สนะคะไม่มีภาระผูกพันยาวนานมากขึ้นหลังจากโลกมันมีความไม่แน่นอนมากขึ้นนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเบื้องต้นที่ได้พูดคุยกันในวันนี้นะคะกับทางผู้บริหารของ SO วันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา 4.4% ค่ะ9บาท50สตางค์นะคะวันนี้ขึ้นมา40สตางค์ค่ะสำหรับ SO หรือว่าสยามราชธานีนะคะดูตลาดกันนิดนึงนะคะตอนนี้พลิกกลับมาบวกได้แล้วประมาณ 2.1568 จุด NSL วันนี้หุ้นเข้าใหม่เดินหน้าบวกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะมาถึงอีกหนึ่งช่วงที่หลายคนรอคอยนะคะวันนี้ฉายเดี่ยวเลยไม่ได้มีแบทเทิลกันนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้คุยกันยาวหน่อยนะคะกับคุณสุโชติธิระวรรณรัตน์นะคะคุณผู้ชมผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ KGI ประเทศไทยนะคะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วก็มีหลายเรื่องที่ต้องคุยกันทั้งเรื่องผลประกอบการกำไรบริษัทจดทะเบียนประกาศออกมาดีเกินคาดเลยทีเดียวแล้วไหนจะงบจากที่ครม.อนุมัติอีกนะคะมันจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดได้มากน้อยแค่ไหนคุณสุโชติอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณมิงครับสวัสดีครับโอ้วันนี้ฉายเดียวเลยนะคะพร้อมนะคะครับ อย่างแรกอยากชวนคุยเรื่องนี้ก่อนค่ะก็คือกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1 256,000 ล้านบาทอันนี้ดูเหมือนจะเหนือกว่าคาดแทบจะทั้งหมดเลยไหมคะครับก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่นะฮะส่วนใหญ่ที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยดีกว่าคาดค่ะนะครับส่วนใหญ่ดีกว่าคาดนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะมีหุ้นบางกลุ่มนะฮะที่อาจจะเป็นไปตามคาดเฉยๆไม่ได้เซอร์ไพรส์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าไฮไลท์หลักนะครับสำหรับการปรับประมาณการรอบนี้เนี่ยมันจะไปตกอยู่ที่หุ้นที่เป็นลักษณะของ global play ขนาดใหญ่นะหุ้นกลุ่มส่งออกหุ้นกลุ่ม commodity หุ้นกลุ่มพลังงานนะครับอันนี้คือน้ำหนักส่วนใหญ่ที่จะมีการปรับประมาณการสำหรับรอบนี้นะครับแต่ว่าสำหรับหุ้นที่เป็นลักษณะของ domestic play นะครับคือไตรมาสที่2เนี่ยถ้ามันไม่มีการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยต้องบอกจริงๆไตรมาสที่1ส่วนใหญ่ก็ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแต่พอเจอไตรมาสที่2เข้าไปเนี่ยก็อาจจะทำให้นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยยังเลือกที่จะคงประมาณการกันซะเยอะค่ะนะฮะจะเลือกคงประมาณการกันซะเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามคำถามว่าจะมีการปรับประมาณการไหมจะมีการปรับประมาณการอย่างไรแล้วก็ปรับที่กลุ่มไหนนะฮะจะไปตกน้ำหนักที่หุ้นในกลุ่มลักษณะของ global play ซะมากกว่านะครับสำหรับdomestic play เนี่ยจะเป็นลักษณะการคงประมาณการกันนะครับซึ่งกลุ่ม global play เนี่ยราคาเขาก็ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วสมมติว่ามีการปรับประมาณการขึ้นจริงมันจะเป็น catalyst บวกที่ดันให้ราคากลุ่มเหล่านี้ไปเพิ่มได้อีกไหมคะครับ upside สำหรับหุ้นที่เป็นลักษณะ global play ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเลือกสักนิดนึงละนะฮะอย่างที่คุณแพลบอกคือมันขึ้นมาเยอะนะครับจะถามว่าตอนนี้เนี่ยเอาลุกมันยังดีต่อไหมสำหรับในช่วงที่เหลือของปีนะครับยังดีต่อนะครับในเรื่องของการรีสต็อกการบิลด์สต็อกทั่วโลกเนี่ยยังไม่จบนะครับยังไม่จบนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเราเชื่อว่าจะไปจบจริงๆเนี่ยไปพีคนู่นเลยกลางปีหน้านะฮะพีคกลางปีหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นการบิลด์สต็อกยังต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะคุณในกลุ่มที่เป็นลักษณะกลุ่มพลังงานนะกลุ่มพลังงานนะครับในช่วงของปลายปีนี้นะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆเนี่ยน่าจะเริ่มกลับมานะฮะดีมานด์ในเรื่องของการใช้พลังงานสำหรับการเดินทางจะเริ่มกลับมานะครับนอกเหนือจากประเด็นนี้นะครับก็ผมมองว่านะฮะสำหรับหุ้นที่เป็นลักษณะ global play เนี่ยการส่งออกนะฮะจะมีนัยยะอยู่อย่างนึงนะครับอย่างที่เราเห็นตัวเลขที่สภาพัฒน์รายงานตัวเลข GDP ไตรมาสที่1ถ้าไปดูไส้ในนะฮะถ้าไปดูไส้ในถ้าดูตัวเลขสุทธิเนี่ยจะเห็นว่า GDP มันติดลบ
นะครับแต่ว่าถ้าไปดูไส้ในกันจริงๆจะเห็นตัวเลขหนึ่งนะฮะชุดหนึ่งที่ผมมองมันมีนัยยะก็คือเรื่องของ inventory นะฮะชุดของ inventory นะครับมีการเติบโตขึ้นมาแบบผิดปกติมากในไตรมาสที่หนึ่งนั่นมันสะท้อนอะไรนั่นสะท้อนว่าตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตในประเทศไทยเนี่ยเป็นภาพเดียวกับทั่วโลกนะฮะก็คือนำเข้าสินค้าวัตถุดิบทุนนะฮะเพื่อเตรียมผลิตสำหรับการส่งออกนะฮะเพราะว่า demand order เนี่ยมันล่วงหน้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเป็นลักษณะนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะ global play นะครับไม่ว่าจะเป็นหุ้นในกลุ่ม commodity หรือหุ้นในกลุ่มส่งออกเนี่ยนะแนวโน้มยังดีอยู่เพียงแต่ว่าถ้ามองในเรื่องของ upside อันนี้กลับมาดูในเรื่องของกลยุทธ์การลงทุนแล้วนะฮะถ้าเข้าสู่เดือนมิถุนายนที่รัฐบาลไทยเนี่ยจะเริ่มปลูกพรมฉีดวัคซีนเนี่ยนะครับผมมองว่านักลงทุนจะมีการ switching นะครับจะมีการ switching นะครับคือ global play ดีนะฮะแต่ว่าหุ้นในกลุ่ม domestic play เนี่ยจะแรงกลับมาเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าปูพรมฉีดวัคซีนปุ๊บเนี่ยเท่ากับว่าทุกอย่างเริ่มเปิดค่ะนะครับเราเริ่มเห็นแสงสว่างนะครับหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะของค้าปลีกนะฮะค้าปลีกในประเทศนะครับหุ้นในกลุ่มที่เป็นลักษณะการท่องเที่ยวนะครับก็จะเริ่มมีการรีบาวด์กลับซึ่งถ้ามองในเรื่องอัพไซด์การเปอร์เซ็นต์การเด้งเนี่ยนะครับในช่วงของเดือนมิถุนายนเนี่ยผมเชื่อว่าหุ้นที่เป็นลักษณะ domestic play เนี่ยมีโอกาสเปิดมากกว่าหุ้น global play แม้ว่าจะไม่มีการปรับประมาณการขึ้นนะครับมีโอกาสมากกว่าในเรื่องการเก็งกำไรอัพไซด์จะมากกว่านะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งคือพอเราเข้าสู่ช่วงของกลางปีเป็นต้นไปค่ะนะฮะนักวิเคราะห์จะขยับเป้าหมายไปใช้ปีหน้าอืมนะครับก็จะมองข้ามปีนี้กันนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้บางโบรกนะฮะบางโบรกเกอร์บางสำนักนะครับรีเสิร์ชเนี่ยมีการใช้ประมาณการของปีนี้เป็นหลักอยู่บางโบรกเกอร์จะขยับไปใช้ปีถัดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดว่าเลยกลางปีปุ๊บเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่จะขยับไปเป็นปีหน้ากันเนี่ยก็เท่ากับว่าการคงประมาณการปีนี้เนี่ยไม่มีนัยยะนะครับการคงประมาณปีนี้ไม่มีนัยยะนะครับมันจะกลายมาทุกคนเนี่ยจะไปมองปีหน้ากันหมดเลยนะครับซึ่งปีหน้าก็คาดหวังว่าจะฟื้นแล้วกันนะเพราะฉะนั้นคำถามคือ global play น่าเล่นต่อไหมนะฮะถือได้แต่ระมัดระวังเรื่องการ switching กลับมาหา domestic play ในปีในช่วงของเดือนมิถุนายนนิดนึงเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันลงมาเยอะนะฮะก็คงจะมีโอกาสมากกว่านะฮะนั่นคือธีมแรกกระแสแรกที่ชวนคุณเหมิงคุยมาถึงอีกหนึ่งธีมกันบ้างเมื่อวานครม.เคาะออกมาแล้วนะคะสำหรับ3แผนกระตุ้นการลงทุนซึ่งก็ประมาณ 150,000 กว่าล้านบาทแล้วไหนจะมีอีกหนึ่งประเด็นว่าอนุมัติให้กู้เงินผ่านพรก.กู้เงินได้อีก 700,000 ล้านบาทเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้เราประเมินเบื้องต้นว่าอย่างไรตลาดหุ้นจะได้รับอานิสงส์มากน้อยแค่ไหนคะครับมาดูส่วนแรกก่อนนะส่วนแรกนี่ก็คืองบลงทุนภาครัฐค่ะนะซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นพระเอกอยู่นะฮะในไตรมาสที่1ยังเป็นพระเอกอยู่นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่ารัฐบาลอัดฉีดเข้ามาเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเมื่อ 2-3 วันก่อนเราเห็นแล้วหุ้นในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างเนี่ยขึ้นมาก่อนการประชุมครม.อีกค่ะนะฮะหุ้นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยนำขึ้นมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าผมกลับมองอีกมุมนึงนะครับคือตอนนี้เนี่ยเรากังวลเรื่องของเงินเฟ้อกันค่อนข้างเยอะทั่วโลกอย่างที่บอกคือสินค้าโภคภัณฑ์เนี่ยถูกซื้อกันนะครับเพื่อตุนสต็อกกันนะครับมันกลายเป็นว่าเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยต้นทุนการก่อสร้างนะครับอิฐหินปูนทรายเหล็กทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาหมดนะครับกลายเป็นว่าหุ้นรับเหมาก่อสร้างเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการปรับค่าเคนะฮะไม่ได้มีการปรับค่าเคหรือพูดง่ายๆก็คือมีการปรับนะราคาการก่อสร้างเนี่ยให้ตามต้นทุนวัตถุดิบที่ขยับนะแม้ว่าจะประมูลไปแล้วที่ราคาก่อนหน้านี้นะครับตรงนี้เนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวช่วยเท่านั้นเองไม่ได้เป็นตัวที่บวกมากนักนะครับแต่ว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าหุ้นที่อาจจะโดดเด่นกว่ารอบนี้สำหรับการลงทุนภาครัฐเนี่ยมันจะไปตกหุ้นที่เป็นลักษณะของวัสดุก่อสร้างนะฮะมันจะไปตกที่วัสดุก่อสร้างนะครับคือรับเหมาเนี่ยเก็งกำไรได้นะครับตามข่าวแต่ว่าสุทธิแล้วเนี่ยกำไรอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่หุ้นกลุ่มวัสดุเนี่ยมันจะได้แรงหนุนทั้งจากต่างประเทศด้วยนะครับคือราคาขึ้นได้กำไรสต็อกนะครับแล้วก็ได้ขายจริงด้วยนะเพราะว่าการลงทุนภาครัฐมานะครับก็จะมีวอลุ่มในการขายจริงด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นในกลุ่มวัสดุก่อสร้างนะครับอย่างตัวใหญ่ในกลุ่มไปเลยอย่างตัวปูนใหญ่ SCC นะครับหรือเป็นหุ้นในกลุ่มอย่างพวกปูนกลาง SCCC นะครับพวกนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มที่ได้รับอานิสงส์โดยตรงก่อนเนี่ยก็คือต้องมีการซื้อก่อนนะครับแล้วก็คำถามคือทำไมไม่มองเหล็กนะฮะทำไมไม่มองเหล็กนะฮะเหล็กเนี่ยผมว่ามันก็ขึ้นมาเยอะแล้วก็ระมัดระวังเรื่องการพักฐานบ้างนะฮะแม้ว่าตอนนี้ไซเคิลของเหล็กเนี่ยถ้าดูจากแพทเทิร์นยังเป็นอัพเทรนด์อยู่นะครับเพียงแต่ว่าผมมองว่ามันน่ากลัวในเรื่องการพักฐานเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นมาดูตัวที่อาจจะยังไม่ได้หวือหวามากแต่ขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้หวือหวามากอย่างตัวปูนใหญ่
นะฮะอย่างตัวปูนใหญ่อาจจะดูปลอดภัยกว่านะครับเพราะว่าถ้าไปดูไล่เรียงกันแล้วเนี่ยนะฮะตัวธุรกิจปูนซีเมนต์ดีธุรกิจปิโตรเคมียังดีนะครับยังดีนะฮะแล้วก็ธุรกิจแพคเกจจิ้งก็ยังดีนะเพราะฉะนั้นถ้ามองในมุมนี้เนี่ยตัวปูนใหญ่อาจจะดูรับเซฟกว่านะครับแม้ว่าจะไม่ได้หวือหวามากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปมองอีกตัวครม.ที่ประชุมครม.นะฮะเรื่องที่2เนี่ยก็คือเม็ดเงิน 700,000 ล้านพรก.เงินกู้ค่ะนะครับพูดง่ายก็คือจะออกมาในรูปแบบคล้ายๆเดิมพวกโครงการเราทั้งหลายนะฮะโครงการเราทั้งหลายนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการเติมเงินเข้ามาในระบบนะครับเป็นการเติมเงินเข้ามาในระบบนะครับอาจจะทำให้ที่ประชุมของสภาพัฒน์เนี่ยนะครับที่มีการรีไวซ์ดาวน์ GDP ลงไปก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับก็มีลุ้นในเรื่องของการปรับ GDP ขึ้นนะฮะตอนนี้เนี่ยกรอบนะฮะก็คือ 1.5 จนถึง 2.5 หรือค่าเฉลี่ยที่ประมาณ 2% สำหรับ GDP ปีนี้ที่สภาพัฒน์คาดการณ์นะครับก็อาจจะต้องมีการรีไวซ์ขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการรีไวซ์ขึ้นนะครับค่าเฉลี่ยที่2เนี่ยสมมุติถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นจริงนะครับก็อาจจะขึ้นไปสักประมาณ 2.5 นะฮะสำหรับในเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าทางฝ่ายรีเสิร์ช KGI เรามอง aggressive กว่านะครับเรามอง GDP ปีนี้เนี่ยอยู่แถวๆ3นะครับเรามอง aggressive กว่านะครับเพราะฉะนั้นก็เรามองว่าจริงๆแล้วก็มีโอกาสปรับขึ้นของทางสภาพัฒน์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าจะมาลงที่หุ้นในกลุ่มไหนควรจะได้ประโยชน์นะฮะก็แน่นอนนะฮะหนีไม่พ้นหุ้นในกลุ่มค้าปลีกแม้ว่าจะไม่ได้ประโยชน์โดยตรงนะครับก็คืออาจจะไม่ได้เอาเงินเข้าไปซื้อในห้างหรือร้านค้าสะดวกซื้อโดยตรงนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยก็คือเม็ดเงินมันหมุนนะครับก็จะทำให้หุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยกลับมาดูน่าสนใจพร้อมทั้งนะครับพอเข้าสู่เดือนมิถุนากรกฎาคมที่บอกก็คือวัคซีนปูพรมฉีดแล้วเนี่ยนะครับมันจะทำให้หุ้นในกลุ่มค้าปลีกเนี่ยมีภาพของการฟื้นขึ้นมารวมถึงภาคการท่องเที่ยวผมเชื่อว่าช่วงเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยหนีไม่พ้นนะฮะว่าต้องมาอัดฉีดเข้าหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นโรงแรมหรือสายการบินนะครับเพราะว่ายังไงเนี่ยการท่องเที่ยวก็ถือเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจของเราที่จำเป็นนะเพราะฉะนั้นถ้าวัคซีนฉีดเสร็จปุ๊บเม็ดเงิน 700,000 ล้านผมว่าไม่ได้ลงที่ค้าปลีกอย่างเดียวนะฮะมันจะไปลงที่การท่องเที่ยวด้วยนะจะต้องมีมาตรการออกมาค่อนข้างแน่นอนนะผมเชื่อว่าค่อนข้างแน่นอนแล้วต้องมีมาตรการออกมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเม็ดเงินจากพ.ร.ก.เงินกู้ 700,000 ล้านเนี่ยจะไปตกที่กลุ่มไหนนะผมก็มองหุ้นในกลุ่มค้าปลีกก่อนนะครับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกก่อนซึ่งก็ถ้ามาดูกันว่าตัวไหนมันลงมาเยอะๆนะฮะที่น่าสนใจในเรื่องการฟื้นตัวคือพื้นฐานไม่ได้เปลี่ยนอะไรเนี่ยผมก็อาจจะไปมองตัว CPO กับตัว CRC นั่นคือลงมาเยอะมากนะครับการฟื้นตัวมีโอกาสนะครับ CRC กับ CPO แล้วก็ตัว CPO เนี่ยมันจะมีความเซ็กซี่สตอรี่อีกเรื่องนึงในช่วงปลายปีก็คือการเป็น inflation headนะฮะตอนนี้ทุกคนทั่วโลกกลัวอินเฟลชันนะครับ CPO เนี่ยพร้อมจะทำตัวเป็นอินเฟลชันเฮดจิ้งนะเพราะว่าสินค้าที่ขายในร้านเขาเป็นสินค้าประเภทอาหารซะเยอะอาหารและเครื่องดื่มค่ะนะเพราะฉะนั้นโดยปกติแล้วเขาทำตัวเป็นอินเฟลชันเฮดจิ้งอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้ามาดูหุ้นในกลุ่มลักษณะการท่องเที่ยวนะครับการท่องเที่ยวนะครับโรงแรมเนี่ยก็อาจจะไปดูตัวมิ้นท์กับเซนเทลนะฮะซึ่งมันมีสตอรี่เข้ามาพอดีในช่วง 1-2 เดือนนี้นะทั้งมิ้นท์ทั้งเซนเทลเลยนะฮะมิ้นเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของทางยุโรปเปิดแล้วนะครับทางยุโรปเนี่ยฉีดวัคซีนกันเรียบร้อยจำนวนผู้ติดเชื้อลดลงอย่างมีนัยยะในยุโรปฟื้นแล้วนะครับสำหรับมิ้นซึ่งโรงแรมของเขาส่วนใหญ่ก็น้ำหนักอยู่ที่ยุโรปด้วยนะสำหรับเซนเทลเนี่ยนะฮะก็จะมีสตอรี่ในเรื่องการเปิดการท่องเที่ยวในไทยนะฮะโดยเฉพาะที่ภูเก็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามามองหุ้นในกลุ่มท่องเที่ยวก็จะไปมองตัวมิ้นกับเซนเทลนะครับว่าเอาตัวที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องพรกที่ออกมานะฮะแล้วก็คาดการนะฮะคาดการว่าจะมีมาตรการออกมาตามมานะฮะโอ้โหวันนี้ได้หลายเรื่องหลายตัวเลยคุณวิ้งมาคนเดียวก็เหนื่อยเลยนะคะ ยังไงก็ครับนี่ก็ พยายามผูกโลจิกนะให้เข้ากับคำถามของทางรายการนะครับสุดยอดมากๆเลยขอบพระคุณมากค่ะเอาวันนี้ให้พักได้ขอบคุณมากๆนะคะ ครับสวัสดีค่ะเวลาจบก็ให้นักวิเคราะห์ไปพักนะคะโอ้คุยกันยาวมากเลยกับคุณสุโชตนะคะ10กว่านาทีพูดรันยาวเลยอ่ะเดี๋ยวเราสรุปขมวดปมก่อนจากลากันไปวันนี้นะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยชวนคุณมิ้งคุณสุโชตจาก KGI คุยกันใน2ประเด็นประเด็นแรกก็คืออ้างอิงมาจากการที่เมื่อวานครม.เคาะออกมานะคะงบลงทุนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะ 1.57 แสนล้านบาทก็คือ 157,000 กว่าล้านนี่คือ1ก้อนอีก1ก้อนก็คือพรก.เงินกู้เพื่อนำเงินมากระตุ้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ซึ่ง
รวมแล้วจริงๆเนี่ยมันเป็น2ก้อนนะคะแต่รวมก็น่าจะ 200,000 กว่าล้านบาทซึ่งก้อนแรกเนี่ยไอ้ 1.57 ล้านเนี่ยนะคะก็หุ้นที่คาดการว่าจะได้อานิสงส์ในเชิงบวกก็จะมี2กลุ่มด้วยกันเพราะว่าเน้นเรื่องการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานนะคะก็จะมีกลุ่มรับเหมาก่อสร้างแล้วก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างแต่คุณสุโชตชอบกลุ่มวัสดุก่อสร้างมากกว่าเนื่องจากก็จะได้อานิสงส์บวกไปเต็มๆเลยนะคะตัวที่ชอบก็จะมีปูนใหญ่ SCC แล้วก็ปูนกลางก็คือ SCCCถัดมาค่ะในส่วนของพรกเงินกู้เนี่ยก็ชอบหุ้นกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะเป็น2กลุ่มที่ได้อานิสงส์ได้ประโยชน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูในแง่ของโครงการที่จะออกมาก่อนนะคะว่าจะออกมาในรูปแบบไหนกระตุ้นตรงไหนภาคส่วนไหนบ้างแต่วันนี้เนี่ยเป็นการคุยกันเพื่อทำการบ้านเอาไว้รอละกันค่ะค้าปลีกชอบ CPO CRC ส่วนท่องเที่ยวก็ชอบมิ้นท์แล้วก็เซนเทลนะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส1ประกาศออกมาแล้วนะคะสดใสสู้ซ่าเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นธีมนี้เนี่ยมันก็จะยังคงส่งผลบวกต่อหุ้นในกลุ่ม Global Place อยู่เช่น Commodity ทั้งหลายพลังงานส่งออกเพียงแต่ว่ากลุ่มนี้มันขึ้นมามากแล้วนะคะก็อาจจะมีจังหวะที่เขาต้องพักบ้างก็ยังคงจะถือต่อได้แต่การคาดหวังว่าเขาจะขึ้นไปแรงๆและให้ Capital Gain เยอะๆเนี่ยก็อาจจะยังบอกแบบนั้นไม่ได้ณเวลานี้เพราะว่าก็ต้องไปรอดูไตรมาส2ไตรมาส3ไตรมาส4หรือว่าแนวโน้มปีหน้าก่อนนะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณสุโชตทำการบ้านมาฝากกันในวันนี้นะคะสำหรับแฟนคลับของ Money Brief จับกระแสลงทุนรอบโลกค่ะเอาล่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะแพรวศรีนีนาสวัสดิ์พูลแล้วก็ทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะขอโชคดีกับการลงทุนมีความสุขนะคะแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันเวลาเดิมเลยขอบพระคุณสำหรับทุกการติดตามและกำลังใจสวัสดีค่ะ